ที่สนามบินสุวรรณภูมินายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้ให้สัมภาษณ์ก่อนจะไปประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจพิเศษเอเปกครั้งที่30โดยได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินการแก้ไขปัญหาลักลอบนำเข้าเนื้อสกอร์เถื่อนและมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวมาหารือร่วมกันนะครับซึ่งในเวลาต่อมานางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททนะครับได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือเกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวร่วมกับนายกรัฐมนตรีโดยระบุนะครับว่านายกได้ติดตามเรื่องความปลอดภัยคุณภาพสินค้าและการบริการที่จะให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวในการอยู่ที่ประเทศไทยสำหรับเรื่องความปลอดภัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจะทำงานร่วมกับททและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในส่วนของนักท่องเที่ยวจีนได้พูดคุยกับสถานทูตจีนวันที่15พฤศจิกายนเกี่ยวกับโครงการลาดตระเวนนะครับที่จะเอาตำรวจจากประเทศจีนมาลาดตระเวนในประเทศไทยตามเมืองท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและก็เมืองรองเหมือนกับที่เคยประสบความสำเร็จที่ประเทศอิตาลีมาก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนและก็เมืองเมื่อโครงการนี้ออกมาก็จะทำให้เห็นถึงความพร้อมในการยกระดับการรับนักท่องเที่ยวทั้งในเรื่องความปลอดภัยและก็มั่นใจนะครับว่าโครงการนี้จะช่วยทำให้ตัวเลขการท่องเที่ยวของจีนช่วง2เดือนสุดท้ายเป็นไปตามเป้าเดิมที่กำหนดเอาไว้4-4.4 ล้านคนนะครับผู้สื่อข่าวสอบถามนะครับว่ามีเหตุผลความจำเป็นอะไรที่ต้องให้ตำรวจจีนนะครับเข้ามาในประเทศไทยผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตอบนะครับว่าเราต้องการให้ตำรวจจีนเนี่ยเห็นการทำงานของประเทศไทยว่าเรายกระดับเรื่องของความปลอดภัยอย่างไรบ้างให้เขาเป็นกระบอกเสียงส่งต่อไปให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนเพราะตอนนี้คนจีนกลัวตำรวจมากนะครับถ้าตำรวจของเขามาแสดงความมั่นใจในเมืองไทยก็จะช่วยยกระดับความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนอีกครั้งหนึ่งครับจริงๆแล้วเนี่ย เรามีหลายมาตรการในการยกระดับความเชื่อมั่นเรื่องของมาตรการการพกพาอาวุธปืนเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวคลายความกังวลแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องการที่จะให้ตำรวจจีนได้เห็นการทำงานของประเทศไทยว่าเรามีการทำงานในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยอย่างไรบ้างและเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นกระบอกเสียงที่จะส่งต่อให้นักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวจีนเองหรือคนจีนเนี่ยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเขาก็กลัวตำรวจมากๆดังนั้นเนี่ยถ้าตำรวจเขามาแสดงความมั่นใจที่เมืองไทยแล้วเนี่ยอันนี้ในเรื่องของการยกระดับความมั่นใจมันก็จะไปอีกขั้นหนึ่งแล้วจริงๆแล้วโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ได้ผลมากในส่วนของตลาดยุโรปที่ได้เคยมีการทำมาเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งประเด็นนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องให้ตำรวจจีนเนี่ยเข้ามาดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีนตำรวจไทยก็มีความรู้ความสามารถดูแลได้อยู่แล้วก็เลยทำให้คุณรังสิมันต์โรมค่ะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พาคณะมาประชุมร่วมกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยนะคะเพื่อจะสอบถามกรณีการประสานงานให้ตำรวจจีนเข้ามาดูแลนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทยนี่แหละค่ะพอประชุมกันเสร็จสิ้นก็มาแถลงข่าวร่วมกันนะคะโดยคุณรังสิมันต์บอกว่าแนวคิดดังกล่าวไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าทุกฝ่ายไม่เห็นด้วยกับการจะนำตำรวจจีนเข้ามาในราชอาณาจักรเพราะมีผลกระทบในหลายมิติหากเริ่มต้นนำตำรวจจีนเข้ามาในไทยวันนี้อนาคตก็ต้องให้ตำรวจชาติอื่นๆเนี่ยเข้ามาด้วยและตำรวจไทยก็จะไม่มีบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องช่วยกันพัฒนาศักยภาพให้เกิดความเข้มแข็งแก่ตำรวจไทยให้มากขึ้นเพราะให้สามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวได้แต่กระแสข่าวที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิดในการสื่อสารค่ะเท่าที่ผมฟังตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับความเห็นส่วนตัวของผมเองด้วยนะครับว่าภาพนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เราค่อนข้างได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนว่าทุกฝ่ายนะครับคงไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จะปล่อยให้ตำรวจจีนนะครับเข้ามาลาดตระเวนในประเทศไทยเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มต้นแบบนั้นนะครับต่อไปเราก็คงจะมีตำรวจชาติอื่นนะฮะสหรัฐอเมริกาอินเดียนะครับก็ขึ้นอยู่กับตามนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวประเทศไทยซึ่งถ้าทำแบบนั้นเนี่ยสงสัยตำรวจคงจะไม่มีงานนะครับเราเองคงต้องช่วยกันนะครับทำให้ตำรวจของเรานะครับมีความเข้มแข็งมากขึ้นสร้างความปลอดภัยนะครับให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้นะครับคือสิ่งที่สอดคล้องกับภารกิจของเรานะครับ
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะคณะกรรมการความมั่นคงก็เตรียมทำหนังสือขอให้รัฐบาลชี้แจงประเด็นดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับทุกฝ่ายในการปฏิบัติส่วนประเด็นที่เกิดขึ้นในอิตาลีเนี่ยคุณรังสิมันก็บอกว่าน่าจะเกิดจากปัญหาด้านการสื่อสารทางภาษาจึงมีการนำตำรวจจีนเนี่ยเข้าไปช่วยแต่สำหรับประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาดังกล่าวนะคะยืนยันแนวคิดดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมายืนยันนะครับว่าตนเองไม่เห็นด้วยกับการนำตำรวจจีนเข้ามาดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทยเพราะเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของไทยและตำรวจไทยก็มีศักยภาพในการดูแลประชาชนนักท่องเที่ยวเพียงพออยู่แล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้นในอิตาลีนั้นเชื่อว่าเกิดปัญหาด้านการสื่อสารทางภาษาจึงนำตำรวจจีนมาช่วยแต่สำหรับประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาดังกล่าวนะครับยืนยันว่าแนวคิดนี้ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศแนวคิดดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้เป็นผู้นำเสนอหรือว่าร้องขอไปยังรัฐบาลเชื่อว่าเป็นความเข้าใจผิดเรื่องการสื่อสารโดยยอมรับนะครับว่าก่อนหน้านี้เคยพูดคุยในประเด็นการจัดตั้งศูนย์ประสานงานกับทางการจีนเพราะเมื่อเกิดเหตุอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับจีนก็จำเป็นที่จะต้องประสานข้อมูลของคนร้ายและก็ข้อมูลของคดีซึ่งกันและกันที่ผ่านมาก็ดำเนินการมาโดยตลอดต่อเนื่องมีการกำหนดผู้ประสานงานซึ่งมักจะเป็นตำรวจจีนที่ดูแลสถานทูตจีนประจำประเทศไทยอาจทำให้เกิดความสับสนขึ้นด้วยครับไม่มีครับไม่มีใครเสนออะไรทั้งนั้นเพียงแต่ทางมีการพูดคุยว่าไม่ใช่ตำรวจเสนอนะการมีจุดเหมือนจุดชุดประสานงานที่ว่าเวลามีปัญหาจะประสานเนี่ยเป็นให้มีคอนแทคพอยต์ให้เขาแค่นั้นไม่ได้มีเรื่องตำรวจต้องมาตรวจในบ้านเราไม่มีเลยนะครับแต่เรามีไหมปัญหาอาชญากรรมเรามีศูนย์ประสานงานที่เรื่องยาเสพติดอยู่ตรงที่12ปันนาของเขาเรามีศูนย์ประสานงานของเขามีนายตำรวจประจำอยู่แค่2คนเวลามีปัญหาเรื่องค้ามนุษย์เส้นทางตั้งแต่แม่น้ำโขงยาวลงมาถึงเชียงของเรามีศูนย์ประสานงานตรงนี้ก็จะเป็นแค่ศูนย์ประสานงานครับไม่ได้มีตำรวจต้องมาตรวจทำไมต้องมาตรวจแสดงว่าถือว่าไม่เข้าใจผิดครับเป็นการย้อนแย้งกับรัฐบาลก็ไม่ได้มีนโยบายเพียงจากการสื่อสารออกมาผิดผมเช็คมาหมดแล้วท่านก็ไม่ได้พูดเรื่องว่าจะเอาตำรวจเข้ามาเดินตรวจไม่มีสรุปจบนะคะคุณผู้ชมก็คือเป็นการสื่อสารผิดไม่ได้มีการจะให้ตำรวจจีนเนี่ยเข้ามาลาดตระเวนหรือว่าเข้ามาในประเทศไทยเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวจีนแต่ประการใดก็ถือว่าจบนะคะสำหรับประเด็นนี้คุณผู้ชม